จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเทรนด์หรือว่ากระแสใหม่ที่ต้องจับตามองค่ะเพราะว่าในวันนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจการค้าธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทีเดียวนี่ก็เป็นทั้งโอกาสให้กับคนที่สามารถปรับตัวได้ทันและเป็นความท้าทายสำหรับใครที่รับมือไม่ไหวนะคะซึ่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ได้พูดถึงเทรนด์ที่ต้องจับตาในปี2560ไว้ค่ะเทรนด์แรกที่มาแรงแซงทางโค้งก็คือการปกป้องทางการค้านะคะหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและมีนโยบายเศรษฐกิจสุดโต่งคือแนวคิดอเมริกาเฟิร์สที่เน้นการบริโภคภายในประเทศสร้างกำแพงภาษีนำเข้าทำให้ธุรกิจไทยที่เพิ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐต้องเตรียมรับมือและหาตลาดใหม่เอาไว้บ้างเทรนด์ที่2คือการใช้การลงทุนนำการค้าจากภาคการค้าโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงเพราะแต่ละประเทศต่างหันมาเน้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นส่งผลให้เกิดเทรนด์การขยายการลงทุนในต่างประเทศผู้ประกอบการไทยจึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเพื่อให้เติบโตสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติเทรนด์ที่3ก็คืออีคอมเมิร์ซนะคะซึ่ง Exim Bank เชื่อว่ามูลค่าของอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า 230,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นเหตุให้แจ็คมายอมทุ่มเงินถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซื้อ Lazada ตลาดอีคอมเมิร์ซในปี2559ของไทยมีมูลค่าถึง 2,500 ล้านบาทหรือ 40% ของมูลค่าซื้อขายสินค้าทั้งหมดและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเกิน 50% ในอีกไม่ช้าเทรนด์ที่4ก็คือฟินเทคค่ะซึ่งเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจมากขึ้นแทนการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบเดิมๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าลดต้นทุนการดำเนินงานและเตรียมเข้าสู่ Cashless Society ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกเทรนด์ที่5ก็คือ Sharing Economy นะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกสิ่งให้เข้าหากันทำให้เกิดธุรกิจที่มาจากการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มที่มีทรัพยากรที่มากเกินจำเป็นที่ต้องการแบ่งปันให้กับผู้ที่ต้องการด้วยการเช่าหรือยืมแทนการซื้อไว้ครอบครองจึงเกิดการแชร์ทรัพยากรผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะคะและเกิดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น Uber หรือแม้แต่ Airbnb ซึ่ง PwC คาดการณ์ว่ามูลค่าธุรกิจ Sharing Economy ในปี2568หรือว่าในอีก8ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าสูงถึง11ล้านล้านบาทจาก500ล้านบาทในปี2557นี่เป็นเพียง5เทรนด์แรกเท่านั้นนะคะยังมีอีก5เทรนด์ที่น่าสนใจค่ะคำถามก็คือคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในเทรนด์เหล่านี้แล้วหรือยังถ้ายังเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายไม่งั้นอาจจะตกขบวนรถไฟความเร็วสูงก็ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตาม5เทรนด์ที่เหลือกันใน Biz Club ค่ะ